คือจัดบาลานซ์นะให้สาวเพราะร่างกายแล้วมันยังไงคือเสียสมดุลถ้าทางด้านกายภาพก็ซ้ายขวาหนักไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาร่างเอนเนอร์จีคือพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันไม่สมดุลถ้าสมดุลมันจะ50-50ถ้า50-50มันก็ไม่มีปฏิกิริยาถ้ามัน50-50มันก็ไม่ทำอะไรมันก็จะนิ่งครับมันก็เข้าใจตรงนั้นด้านพลังงานบริสุทธิ์เท่ากับไม่บริสุทธิ์ปุถุชนธรรมดาก็อยู่แค่นี้ฮะยกเว้นต้องการบรรลุธรรมนี่นะครับมันต้องให้บริสุทธิ์จาก50ให้เป็น100ทีนี้นั่นคือบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมมันไปรูปแบบนั้นเจ็บแล้วบอกเด้อดูตามวัยวุฒิตามสรีระก็ต้องบอกว่าบอบบางนี่ทำไงถึงอ้วนได้ครับทั้งหลายเขาอยากจะผอมโอ้ยอยากอ้วนคนนี้คิดผิดหรือเปล่าโยมไม่ผิดตอนน้ำหนักลดไป5 กิโลดีแล้วโถทำไมผมนี่อยากจะบอบบางจังจริงๆจริงๆโอ้โหยอมปรับมาเป็นหลายปีแล้วไม่ยอมขึ้นน้ำหนักเกินดีแล้วขึ้นรถน้ำหนักไม่มากมันก็ประหยัดรู้ไหมเออเฮ้ยอย่าหน้าไม่เอาหน้าจริงนะฟังครับค่ะยังไงยังไงพร้อมดีกว่าอ้วนแน่นอนครับเอาจริงๆค่ะพร้อมแต่เราแข็งแรงกับอ้วนแข็งแรงผมเลือกผอมจริงหรอครับว่านแข็งแรงแล้วไม่ดียังไงหรอคะเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยมันมากเท่านั้นแหละกินก็มากด้วยใช่ไหมฮะนี่พยายามหาตัวกระตุ้นให้กินเยอะจะได้อ้วนโอ้คิดผิด คิดผิดของผมทุกวันนี้กินอากาศอยู่ได้ก็อยากจะกินอากาศแต่มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมกินน้ำกับอากาศอยู่ได้ก็อยากจะเป็นเช่นนั้นเมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องกินอย่างอื่นเพิ่มต้นไม้ใบหญ้าบ้างเป็นคนไร้ย้อนที่กินอาหารไม่ค่อยได้เลยผอมลงไปเยอะ5 กิโลไร้ย้อนแล้วแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่รบกวนวันต่อวันวันนี้รู้สึกดีขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าเจอ2 มือเปล่าว่าโอ้มันพอจะเห็นผลเนาะค่ะวันจากกันวันนั้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ20ค่ะ20มาถึงเช้าวันนี้บอกได้ไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะถึง40เมื่อเช้าด้วยเนาะเห็นไหมวันเวลาผ่านไปใช่ไหมล่ะครับค่ะมันก็ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาได้พลังงานนี่มันจะทำงานมันเองต้องเข้าใจเรื่องพลังงานให้ได้นะครับมันเป็นการผ่านความรู้สึกต้องบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับบอกให้ทราบไว้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะถ้าเซตก็ไปเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยนะครับพลังงานนี่ก็เรียนกันมาจังต้องอธิบายผ่านพุทธศาสนาฮะจึงจะเข้าใจได้ง่ายกลุ่มศาสนาพุทธจะเข้าใจง่ายครับโทษครับโทษครับเพราะว่ามันมีแม่บทกลุ่มศาสนาพุทธศาสนาพุทธมันสอนถึงรู้ความจริงความจริงเห็นความจริงส่วนศาสนาอื่นๆใดๆโลกนั้นดูมันจะเป็นแต่ความเชื่อครับความเชื่อสิ่งที่อยู่นอกตัวไงศาสนาพุทธค้นหาความจริงซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเราต้อง
ข้าใจในจุดนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจภาษาก่อนจำภาษาไว้ก่อนเพราะภาษามันเป็นหลักประโยคแรกคำแรกมันจะไปต่อคำที่อื่นต่อไปภาษามันเป็นตัวหลักเห็นไหมแค่นี้ก็เจ็บแล้วบอกเพราะว่าเรื่องเจ็บเป็นข้อตกลงอะไรเลยครับค่ะศีรษะคันแป๊บเดี๋ยวที่มันเกี่ยวอะไรกันแท้ๆแป๊บโทษครับลุงขามันมีอาการตรงข้างหลังนี่แหละนี่แหละขยับที่ไม่จะหายเลยผมจับเมื่อกี้นี่ขยับที่ไม่จะหายเลยขยับเลยที่ผมจับเมื่อกี้นี่แหละหายไปแล้วสบายขึ้นนะผมจับปุ๊บมันจะพลังงานมันจะกระจายไปทั่วร่างกายบอกให้ทราบไว้พยายามสังเกตว่า before ให้ได้ในระหว่างก็คือคุยกันแล้วก็ให้รู้สึกเวลาสัมผัสกันอะไรกันพอเวลาผมปล่อยปุ๊บมันเป็น after เลยมันจะมีคำตอบเลยครับพลังงานที่จะไวมากมันเป็นของใหม่ต่อไปไม่ต้องพูดคนและย้อนแล้วครับมันเป็นภาษาหมออย่ามาใช้ครับนะค่ะเราไม่ใช่หมอต้องใช้ภาษาธรรมชาติของเราครับใช้คำว่าอะไรอะคะคำว่าแสบคอ แสบคอแสบอกแสบลิ้นปี่จุกที่ลิ้นปี่ใช้คำนี้อาการที่ว่านั้นก็จะหายไปเวลามันขึ้นมามันจะเสียดเสียดนั่นแหละไปหมดแล้วฮะที่เราบอกไปแล้วไม่หนีไปไหนหรอกมันไม่เกี่ยวตรงนู้นเลยมันเกี่ยวที่อื่นซะหมดใช่ไหมสังเกตผมยังไม่แตะจุดนั้นเลยนะสังเกตไหมมันดันขึ้นมาที่คอครับแน่นอนมันอยู่แถวนี้โยมเอ้ยโทษครับนี่เห็นไหมมาโทษครับทั่วตัวที่นี่ครับนี่แหละคือสองมือเปล่าแล้วเห็นไหม
ดครับโทษครับขอให้สบายแหละแล้วจะคนละเรื่องเลยแหละครับนี่ร่างกายก็ยอมปึ๊บเห็นมั้ยปึ๊บโทษโทษสังเกตหลุดปึ๊ดอ่ะที่เราไหวมั้ยครับตอบไหวมั้ยไหวไหมตอบแล้วตอบแล้วไม่ไหวก็แค่นี้ใช่ไหมครับมันจะได้เปลี่ยนจุดก็ว่าได้นะครับคือไม่ต้องการให้ทนเจ็บนะครับไม่ต้องการเลยเรื่องเจ็บสู้มือผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะแต่เยอะแล้วเจ็บเดี๋ยวไปบังคับเข้ามาไหวไหมครับไม่ไหวนะไหวไหมเจ็บมั้ยไม่ตอบว่าไม่ตอบไม่ตรงคำถามถามว่าไหวไหมไม่ไหวต้องตอบว่าไม่ไหวไหมครับไม่ไหวเจ็บนั้นอย่าไปทนอย่าไปนี่เขามากแต่หัวโอเคไหมคือตัวปัญหาอันนี้เอาไว้รอบต่อไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปอันนี้มาจะเปลี่ยนไปเพราะถ้ามันเจ็บมันไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมล่ะให้เวลาก็จะคลายออกใช่ไหมครับเนาะเวลาก็จะคลายออกเองเนาะปึ๊บมาเลยหรืออะไรครับท่านปั๊มตัวเองหรืออย่างก็มันเดี๋ยวนี่ติดก่อนอาการตอนนี้ก็มันจะเป็นหนักมากคือแถบนี้ตอนเมื่อคราวที่แล้วตรงนี้มันจะปวดเข้าไปในหูตอนนี้อาการก็ยังเป็นอยู่แล้วมันก็ปวดลงไปกระดูกหลังลงไปอาการที่เช้าเติบขึ้นมาก็คือกระเบนเน็บแล้วก็ลงไปตามขานี่ปลายเท้ายังชาอยู่ปลายเท้าชาเท่าเดิมชาค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ว่าด้านนี้มันจะเสียวแต่ดีกว่าแรกๆนะเพราะว่า 50% แล้วครับครับโอเคถอดแว่นเลยก็บาที่นี่มันแต่ก่อนต้องใช้น้ำมันทาตอนนี้ไม่ต้องทาแต่ว่ามันก็ยังมีอาการเจ็บเป็นครั้งคราวครับครับแปลว่าถ้าฟังตามนี้มันก็ผมว่านะถึงสมควรแก่ปัจจัยไวขนาดนี้มันรุนแรงไม่ได้คนใกล้ชิดก็บอกว่าดีขึ้น
แน่นอนพลังงานเท่านี้เป็นยังไงนี่พิสูจน์ด้วยกันของจริงแท้ย่อมพิสูจน์ได้มันหลักพุทธศาสนานะให้รู้ของจริงแท้ต้องพิสูจน์ได้การพิสูจน์ต้องเอาตัวมาตอนตื่นมาครั้งแรกได้เท่านั้นมีสองได้ขนาดไหนที่เราพูดกับวันก่อนนะ1 30% 2 60 3 4 5อะไรก็ได้ถ้ายังคงเหลืออยูปึ๊ดป๊อกป๊อกมาแล้วที่คอจะเข้าไปในหูเนี่ยเข้าไปในหูตรงกลามนะกลามหูดวงจะหายคามือผมคมนี่เป็นส่วนหนึ่งช่วยรักษาเลยถ้าตรงนี้ผมเจตนาไว้เลยครับครับอันนี้ผมตัดแล้วครับมันเจาะเข้าไปนะครับอันนี้เลยผมเจตนาไว้เลยไม่งั้นมันเข้าไม่ได้มันไม่ถึงครับปวดตามันก็จะพลอยพลาไปด้วยนะผมสังเกตหูจะหายปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอครับปึ๊บปวดไปดูสิมาอยู่ไหมนั่นแหละ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 แล้วค่อยโยกสู้มือผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมช่วยมาเยอะแล้วคุณ
ษครับแป๊บโทษครับไหวไหมครับตรงนี้อึ๊บโยกใหม่สิครับกันไก่อยู่ไหมครับเลื่อนไปซ้ายไปขวาซ้ายขวาด้วยอ่านั่นครับตามด้วยศีรษะเบาไหมท้ายทอยรวมทั้งไหล่ด้วยครับเส้นสองเส้นเนี่ยมันจะตึงตึงนั่งให้ตรงครับเส้นสองเส้นเส้นนั่งให้ตรงโทษครับอึ๊บตรวจสังเกตปึ๊บไปล้างๆดูหน้ากันนิดนึงดีมากครับไปแล้วส่วนล่างโยกแยกปึ๊บมันจะไปทั่วร่างกายครับไปถึงไปถึงกับเลนเน็บก้นกบเนี่ยครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยโทษครับแป๊บปึ๊บนี่แหละคือพลังงานแล้วเก็บตกเก็บตกนี่ถึงว่าเก็บตกปึ๊บนี่นะนี่นะก้มเงยแงนนะครับทีนี้โอเคไหมนั่นนั่นนะขยับเองนะครับบินเลยปึ๊บบั๊บบินลาบินลาเลยครับบินลาได้เลยลั่นก๊อบก๊อบผมใช้ว่าปราบอยู่ก็แล้วกันครับของคุณเป็นมากตัวแบบเป็นหนังช้างนะฮะครับต้องทำทำไมเวลาหลายมาหลายครั้งก็เหมือนกันครั้งหนึ่งครั้งสองหนึ่งก็ครับ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 มาเถอะสแกนเงินเอาไม่อยู่หรอกวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ก็ถ้าพิซซ่าก็คือมันไม่มีทางไม่มีทางเราอยู่เชื่อเลยครับเพราะว่าหมอเอาว่าร่างกายทั้งร่างกายนะฮะมี 25% ที่ไม่เป็นเอาอยู่แล้วครับงั้นเป็นหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าหมอไทยของโบราณก็เอาไม่เยอะครับเพราะว่าผมเกิดมาปราบสิ่งเหล่านี้ครับตึงครับเวลาทำตึงต้นไอ้น้องเราไม่อยู่ต้องเข้าใจให้ได้เริ่มต้นก็ทำเข้าใจกันก่อนต้องเก็ตธรรมชาติให้ได้เพราะถ้าหาว่าธรรมชาติไม่เก็ตแล้วยุ่งเลยถูกต้องครับดีมากเพราะว่าเราทำไม่ถูกครับจะให้น้องก็สอนให้ก็เอาขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวให้เป็นเดี๋ยววันหลังใช่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 มันมีสเต็ปเขาอยู่เพราะว่าบางทีเขาชอบเขาจะดูตามวัยกันวัยโทษนะขออนุญาตนะถ้าอันเกินมากเกินนี้อันตรายไหมไม่ได้ทำอย่างที่เราคิดอ่ะคนละเรื่องอย่างเรานี่กั้นหายใจไม่ใช่คนละอย่างผิดที่เราทำผิดเมื่อกี้เขาสอนให้ไม่ใช่ทางฝ่ายผมมันเหมือนกับโทษขออนุญาตนะต้องขออนุญาตพูดครับเหมือนกับเป็นเจ้าของพลังงานตรงนี้เหมือนกับเป็นเจ้าของเลยไม่ใช่วิธีการพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะ
เหมือนกับเป็นเจ้าของเลยโอเคนะเมื่อเป็นเจ้าของนะจะให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้คนอื่นเขาไม่ใช่เจ้าของเนี่ยให้มันก็ไม่เหมือนคนที่เป็นเจ้าของให้ต่างกันนะต่างกันเพราะผมจะรู้ตรงนี้ผมถือว่าเป็นบุญของมนุษยชาติซ้ำไปเป็นบุญของมนุษยชาติไม่ใช่แค่นี้นะไม่รู้ผมมองแบบวายแวบอยู่นะตอนนี้อีกหน่อยก็จะเห็นผมรักษาผู้คนโดยการผ่านจอแล้วการรับประกาศนี่ช่วยสูงสุดคืออะไรทำเองมีคำตอบเองใช่ครับอย่าถามมาคำตอบเลยหมายถึงว่าพอตัวรู้วิธีแล้วทำเองจะเกิดเองจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดครับเพราะถ้าถามคำตอบมันยังไงมันก็ไม่เข้าเดี๋ยวไปดับเบิ้ลตามันส่งงานมาส่งงานใช่ใช่มารายงานอะไรน้องไปทำก่อนพี่แช่เดี๋ยวใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับต้องอย่างนั้นต้องกลับไปทำคนแนะนำเขาก็ต้องหวังผลเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องสติเขาติดกับสติเขาเหมือนกันของผมเยียวยาผู้คนผมต้องเก็บสติผมเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่นี่จะปวดถูกต้องครับไม่ค่อยไล่ก่อนเองมันสะสมฮะเป็นแพงเนี่ยอันตรายนี่มากยิ่งเดินมาหาผู้คนยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่านี้เยอะพุทธเจ้าครับเราแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยของพระองค์ก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมฮะคนหนึ่งทุกข์มีเหลือร้อนใจมากเป็นเยอะครับเยอะปวดดีนะถ้าจะเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมลบไปตั้งนานแล้วถ้าดูตามอายุดูตามผิวพรรณถ้ามันมีเรื่องของชิ้นทั้งมาประกอบเดี๋ยวร่มไปตั้งนานแล้วโทษทีขออนุญาตเผาไปตั้งนานแล้ว ต้องพูดอย่างนี้แล้วรุ่นนี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วครับพูดการพูดเป็นเรื่องจริง ความจริง อายุมากแล้วก็ไปต้องเผา รุ่นนี้พูดแล้วก็ต้องหัวร้อนดังเออดีเว้ย ดีเว้ยรู้ความจริงก่อนตายเออดีเว้ยใครๆก็ต้องปรารถนาเจอความจริงก่อนขอนไปแล้วไปขอน้ำมาให้คุณลุงจริงมากจริงหมอก็พลิกข้างปุ๊บเข้านิพพานเลยโอ้โถมันจ่อยได้แค่นิพพานมันจ่อยอยู่แค่นี้เลยตัวขยับตัวกันนิพพานนั่นนะใช่ถ้าหากมันถูกที่ถูกต้องครับถูกเรียบมันถูกเรียนถูกคมมันแป๊กไงผมเรียกกันว่าเป็นอุตติคีตรงนี้ท่านนนท์พยายามตั้งเยอะแยะใช่หยับแป๊บเดียวหลุดเลยใช่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 ชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากตรงนี้ถือว่าชัดเจนมากไม่รู้จังหวะนั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆแต่รอจังหวะที่มันจะเกิดสว่างปุ๊บครับแค่ดังนั้นสะสมพวกนี้มันลงข้างเนี่ยนี่จะมีเอฟเฟกต์สูงมากแถวนี้ครับต้นทางอยู่เท่านี้ได้น้ำมาทำก่อนแล้วมาจากไหนให้คุณลุงไปนั่งพลังเราอยู่ในรถเราไม่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะใส่กระเป๋าจะเอาของคนเลยนะคะไม่เป็นไรก็มีถุงเดียวก็ไม่รู้ก็แบบว่าเห็นพับสังเกตก็จะมีท่าพวกนี้ท่าแฝดครับมันจะมีท่าผมโดยเฉพาะไม่เคยเห็นหมอนวดคนไหนไม่ดีไม่ใช่เป็นหมอนวดหมอบอกไม่ใช่โอ้ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ปวดรุนแรงที่สุดผมไม่ใช่เรื่องด้วย
ตรงนี้หลุดได้จะสบายที่สุดปวดทอดแรงที่สุดเลยนะครับไม่เดินไม่ได้เดินเสียวโหนั่นแน่นั่นเอาเลยรีแลกซ์เองเลยสบายอันนี้ประกบซะก่อนจะไปนี้ด้วยครับก็แขนขวาขาก็ขาซ้ายรุนแรงไขว้คนละข้างโทษครับเอ๊บทุกส่วนนี่ก็ใช่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 มาผมใช้ได้ทุกส่วนครับร่างกายผมครับใช้ได้ไหมพอใจไหมความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจสรุปก็คือความสุขอยู่ที่ความเข้าใจยืดดีจังเลยดูสิอายุขนาดนี้ดูสิโอ้โหเท่าไหร่แล้วคะ80กว่านิดหน่อยค่ะตึงดีเสียวดีจังทำได้ไงคะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยครับทำไงฮะก็รู้คนก็ทำได้กันแล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่จะทำกันไม่ค่อยได้บางคนแค่นี้ดูสิมันตึงไงพอหากว่าทำได้มันก็สบายนะถ้าทำได้แต่มันก็ผมก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันทำได้โอ้หนูสิโอ้โหแต่นี่ก็ผอมนี่ต้องบอกว่าคู่บุญคู่บารมีแบบนี้สองวันนี้โอ้ก็ยังแก่เราอยู่ดีโอ้แก่กว่าเหรอทางนี้คุณก็เป็นน้องเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีแล้วสิสองนี่แปดเจ็ดสองเจ็ดสองมีแปดสองย่างนิดหน่อยแต่ถ้าตัวเองอายุเท่านี้นะก็จะถามตัวเองว่าอยู่ทำไมอายุทำไมใช่เคยไปถามอางอ่ะ89แล้วจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ทำไมนักหนาเนี่ยมึงจะให้กูทำไงล่ะไม่ไปแล้วพ่อผม96ย่างค่ะช่วยคอยพลังที่สุดหัวใจเนี่ยมันเกิดโดยอัตโนมัติหยุดก็คืออัตโนมัติเหมือนกันอันนี้ของคนนู้นแต่ก็เราก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายไม่ถึงเขามีอาชีพสอนเรื่องของธรรมะพระองค์เนี่ยเป็นอาชีพมืออาชีพเลยเนี่ยอะไรนะศาสนาจารย์อนุศาสนาจารย์กองทัพบกเห็นไหมอนุศาสนาก็ใช่ใช่ไหมทหารตั้งแต่พลทหารถึงไม่พลนั่นแหละแต่ว่านำด้านจิตวิญญาณนะจิตใจจิตใจวิถีชีวิตเลยครับวิถีชีวิตอยู่ภายใต้กรอบอ้างอิงของใช่เรียบร้อยนะหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาตรงนี้มันเป็นตัวบ่งชี้เลยฮะใครได้ใครทำนะอายุจะยืดยาวยืนนานเลยบอกกันเลยมันจะเป็นมาของมันเองเป็นไปมันเองบอกให้ทราบไว้ผมเป็นก็บอกว่ากระดูกตรงนี้ทับเส้นแล้วมันก็จะลาวลงไปนั่นคือภาษาหมอภาษาหมอ
ภาษาเราคือมันปวดมันตึงมันแน่นเส้นมันยึดนะมันยึดเอาภาษาเราเรียกภาษาหมอต้องใช้ภาษาเราแล้วภาษาหมอเราใช้มาเยอะแล้วที่เนี่ยคือก็อยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมเนี่ยไม่ต้องแปลเลยชัดแล้วคำว่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นแปลว่าตัวเองต้องรู้ว่ามีอาการเป็นเช่นไรเป็นนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งไปหาหมอหมอก็จับโรคยัดเลยจุบเราไม่เอาตรงนั้นโอเคไหมเราอาการมันอาการเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่จับสายร่างกายไม่แข็งแรงกินไม่ได้ฟันไม่ดีเงือกว่าไปนอนไม่หลับหลับได้ดีไหมล่ะดีดีขึ้นนั่งหลับดีขึ้นเจอสองมือเปล่าผมจะหลับดีขึ้นครับยืนยันขับถ่ายไม่สะดวกท้องเทิงเห็นไหมใช่ไหมครับร่างกายไม่แข็งแรงก็มันเจ็บมันปวดมันแข็งแรงได้ไงเนี้ยใช่ไหมครับจำอะไรก็ไม่ได้หูโอเคไหมครับหูขาไก่หลุดไหมติดตัวปัญหาเหลือนิดหน่อยเนาะก็แปลว่าตอนที่เราหลับนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปผมใช้เป็นมันจะรายละเอียดดีที่สุดขณะเราลองหลับซึมนะขอให้เข้าใจตรงนั้นอ้าวให้คะแนนตัวเองครับท่านวันนี้นี่ของสุรินทร์อันนี้น่าจะได้น่าจะ80แล้ว80ได้แล้วโอ้โหนี่ก็ระยะการมาครับ80ได้แล้วอ้าวล่ะครับทางนู้นเนี่ยประเมินผลดูสิได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้น่าจะ50โอเคขึ้นเลยนะเอาก็เยอะเลยอันนี้ที่มันยิบยิบจับผมก็ดีครับยิบยิบผมมองไปตั้ง80เข้าไปแล้วนะยิ่งมาเยอะเยอะยิ่งดีเลยไปให้หมดเลยเห็นไหมเหมือนกันครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับผมใช้ตรงนี้อะไรผมไม่สนใจพวกนี้ผมแพ้เนี่ยมันกินความหมดเลยเราก็ตามเขาเออใช่เขาบอกว่าผิวหนังขาดภูมิต้านทานพูดมาอย่างนี้ครับผิวหนังขาดภูมิต้านทานถูกต้องครับถ้าถามว่ามันต้องถามย้อนถึงว่าภูมิต้านทานมาจากไหนต้องถามตอนนั้นด้วยครับเขาก็ไม่บอกเราก็จะถามถ้าจะต่อนะต่อเอ้ยภูมิต้านทานมาจากไหนไปนู่นกับภูมิต้านทานภูมิต้านทานไปตลาดสดก็ภูมิต้านทานบกพร่องอ่อนแอพุ่มพวงก็เหมือนกันเอดก็เหมือนกันใช่พุ่มพวงถ้าเจอตอนนั้นเจอคุณลุงก็คงยังอยู่นะเขาก็มีกำหนดมาแค่นั้นแล้วนะไม่ใช่ SLE ผมเอาอยู่แน่นอนนะหลายเคสมาแล้วผมไม่ค่อยจะเปิดเผยสิ่งนี้มาก่อนใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นคนสาธารณะมาตลอดไม่ใช่หมายถึงมาเรียนคุณครูอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละฮะสาธารณะก็อยู่ใน YouTube ไงหมายถึงว่าถ้าเรียนแล้วก็จะฝึกจะอย่าบอกว่าเรียนเลยครับผมมันค่อนข้างจะแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็จัดคอร์สก็เสียเงินอีกเห็นไหมครับใช่ไหมครับฟังแล้วดูซึมมาจาก YouTube แล้วใช่ครับเราเคยติดคําว่าเรียนก็เสียค่าเราเรียนกันอีกผมไม่อยากจะให้เกิดบรรยากาศนั้นขึ้นนะไม่ใหญ่ใช้ภาษาพวกนั้นพวกนี้มันก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ทุกเมื่อนะผมมาเลยใครสาวน้อยสาวใหญ่